สวัสดีจ้าเมนีนี้จากปลาเนาะจ้ามาไอฝึกอบรมการทำปลาตังโกกับน้ำเต้าหูใบเตยจ้ะอันนี้คือการทำปลาตังโกะนะคะปลาท่องโกส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวจะล่งถ้าใครสนใจจะล่งไว้ไต้คลิปเด้จ้ะอันนี้จะเออเป็นการบรรยาย ให้ฟังเนาะค่ะล้วก็ใส่เป็นผาพประกอบไปนั่นเพราะว่าก้นเขาอบรมนี่ก็ห้ายเสียงก็จกแจ๊กจอกแจแน่จะฟังโมเด้ยินโมเด้ย์ซับก็เลยจะต้องมาทําการบรรยายเอาจ้ะแป้งที่ใส่เป็นแป้งสาลีเนาะจ้ะแป้งสาลีตาว้าว1กิโลกร,รัมแต่ละชุดที่เราจะทำเนาะแต่ละกลุ่มเนาะค่ะ ัน,นกลุ่มของห้าก็ลงมือทำใส่น้ำมันพืชสักเล็กน้อยประมาณช้อนนิดนดช้อนโต๊ะนะคะพอประมาณแล้วก็ลงไปคนแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งลิตรจะใส่ผงฟูเอ่อช้อนหนึ่งพุ่นๆแล้วก็ใส่แอมโมเนียประมาณช้อนช้อนโต๊ะนองบ่เต็มดีจ้ะ แล้วก็มีใส่ยีสต์ประมาณหยิบหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็มีเกลือประมาณช้อนโต๊ะไม่เต็มดีจ้ะบดต้องเข้มมากจ้ะอันนี้เขาจะเป็นสูตรที่ว่าเป็นเหตดขายเป็นประจำนะจ้ะจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็คนน้ำให้ส่วนผสมให้ละลายเข้ากันจ้ะแล้วก็ ค่อยเอาลงมาหยอดแป้งทีละนิดแล้วก็ค่อยนวดไปจ้ะส่วนที่สำคัญของการทำปลาต้มโกก็คือการนวดจะพี่น้องคือต้องนวดแป้งให้ได้จ้ะให้มันเนียนจนแป้งบวบเป็นเม็ดให้แป้งมันเพิ่นแบบเขากับส่วนผสมให้เนียนบวบเป็นเม็ดจับมือแล้วบวบเป็นเม็ดติดมือขึ้นมาเนาะค่ะนวดให้ได้ที่ เพราะฉะนั้นต้องใช้กําลังในการนวดแล้วก็ค่อยผสมทีละหน่วยนึกจะน้ว่บตรงเท่รุ่งหลายเพราะว่าาจะมึงแปงสะก้อนถ้าเท่ไปหลายแปงส่วนผสมเละไปกะบบดีคือกันจะตรงไห้ใดพ่อประมาณเนาะค่ะแล้วก็จะทยอยทยอยเท,ยยทน้ําลงไปนวดไปเรื่อยๆจนเข้ากันแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ น้ำได้ที่แล้วก็นวดติดต่อกันไปจนแป้งเนียนได้จ้ะนี่คือสูตรการทำปลาต้องกูนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะนวดจนแป้งเนียนเข้ากันนะคะ เดี๋ยวมันสีเงาไปเดี๋ยวสิตัดให้มึงอา่าถี่ว่าหนวดเสร็จแล้วเนาะจะมาสิประมาณใดก็กระทําไปเรื่อยๆจะหนวดไปเรื่อยๆน้ำอาจจะแบบอาจจะตวงบบ่พาดีปันใดจะจะกระ แป้งได้ที่แล้วก็พ่อแค่นั้นจะบ่ต้องใส่เบิดจนเบิดก็ได้ค่ะน้ำเนาะก็ดูปริมาณเอาเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือนวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ถังเพื่อพักแป้งไว้เนาะคะ่ะเพื่อมักแป้งไว้ค่ะเป็นกระสิจับอยากแนจัจหน่อยเพราะว่าเปินมือสมารเล่นเนาะจ้ะเป็นมืออาชีพนี่คือเรามาฝึกอบรมทํา บบได้ว่าเก่งนอกจากแต่จะมีอาจารย์เพิ่นกะคอยควบคุมอยู่ไกลๆค่ะผู้พ,ก,พกสอนเนาะก็จะเอาใส่ทั้งมักไว้ประมาณหาถึงหกชั่วโมงเนาะค่ะอันนี้เพื่อเป็นการรัดขันตอนอาจารย์เพิ่นกะมักมาไวตั้งแต่ตอนกลางคืนลวจ้ะที่ให้ทํำนั่นก็คือมักไว้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะตอนนี้ฮะจะมาเมึงวิธีการแร่แป้งหรือผักแป้งไว้เนาะค่ะ ก็จะเอาแป้งที่ข้ามากไว้ประมาณหาถึงหกชั่วโมงจะเอามาเทลงลก่อนจะเทก็ตตองโรยแป้งแป้งกระช้ใช้แป้งชนิดเดียวกันเนาะค่ะใส่แป้งชนิดเดียวกันก็คือแป้งซารีเวลาโรยจะโรยให้ทั่วพื้นกระดานที่ห้าจะว่างเนาะค่ะตอน,นเหนียวเฮ็ดลายกุ้มมากกถ้าเป็นบริเวณกว้างเนี่ยโอ้ย วงบินต่ำกระจจกมาตะใสก็จังบมีของข้าวนี่จ้ะก็จะเทีทลงมาแล้วก็จะใช้เออมีตัดก็คือตะล่อมให้เขากันจ้ะตะล่อมให้เขากันให้แป้งเพื่อนเป็นเขากันเป็นนูน่นนุ่นไว้ยังเสร็ลจละจะเป็นวงกมลมละเพื่อนก็นจะ เออเอาแป้งโรยอีกที่หนึ่งแล้วก็เราจะเอ่อนวดแป้งคือุมขยุมลงนิดนึงให้เพิ่นเป็นแบนๆนะจ๊ะแบนๆแต่ก็บโบแบนมากค่ะเอาพ่อประมาะอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าให้อาภาคุ้มไว้เพราะว่ามันมีเทคนิคนะาจา้ะถ้าเพื่อว่าเอาเห็ดเอาบบเดทอดแบบว่า เอาออกมาที่เดียวเนาะเขาจะตัดออกมาทํำเป็นที่ละส่วนที่ละส่วนเขาก็ต้องใส่ผ้าขาวบางคุ้มไว้ค่ะเพื่อบ้หาย้งแข็งหรือว่าแป้งแห้งถ้าแป้งแห้งแล้วมันจะบสามารถ,ถํำได้เนาะจ้ะจะเห็ดหยากจ้ะแล้วเวลาทอดออกมาแป้งก็จะไม่นุ่มนวลเนาะค่ะนี่ค่ะก็จะบีบ,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 บเพื่อให้แป้งแผ่ขยายไวจ้ะ จากนั้นเราก็จะนำผ้าขาวบางมาคุมไว้เวลาเราจะทำก็ตัดออกมาทีละส่วนเนาะจ้ะตัดออกมาทีละส่วนละค่อยมาเออทำเพยขยายออกให้เป็นเป็นตัวส่วนของปลาทองโกเนาะค่ะก็จะคุ้มคุ้มเอาผ้าขาวมาคุ้มไว้ พอเอาแบงออกมาแล้วก็ต้องคุ้มผ้าขาวไว้อีกจ้ะเพื่อป้องกันโมหายแป้งเพื่อนแหงเนาะจ้ะอันนี้อาจารย์ก็จะตัดออกมาเนาะจ้ะตัดออกมาแล้วก็จะมาจัดระเบียบของแป้งเนาะจัดเพื่อจะทําการทําเป็นตัวปลาทองโกจ้ะผลอาจจะซาแน่เล็กน้อยเพราะว่าเพื่นก็นสอนไปน้ำเห็ดไปน้ำเนาะจ้ะ ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะจ้ะนี่ก็จะขยำขยำจัดจัดจัดแป้งให้ได้สัดส่วนเนาะจ้ะกะประมาณว่าเขาจะเอาตัวประมาณใดปลาตังโกเขาจะใส่ตัวใหญ่ตัวหน่อยกอยับยูที่มือเ์ห้าวเลยจ้ะนวด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 ,นวดไปแล้วกะ็จะแผ่เป็นบีบบีแผ่นแป้งให้เพิ่นบางลงเนาะจ้ะ เป็นแป้งบางลงแล้วก็จะดึงยืดขยายไปอีกทีหนึ่งนะา๊ะก็คือวิธีการทำตัวปลาั้องโกเนาะจ้ะแป้งกิโลหนึ่งก็จะได้ยูปมา่านห้าสิบถึงหกสิบตัวอาจารย์พ่นวาเน,นาะค่ะแต่เห็ดตัวประมานซัมหนีเนาะจ้ะเนี่ยเพิ่นจะตัดออกมาเป็นส่วนส่วนส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนในตัวประมานซัมหนีจ้ะ เมื่อตัดเป็นส่วนเสร็จแล้วเนาะจ้ะก็จะเอาไอ้น้ำน้ำมาแปะตรงกลางไปเห็นตามล่านตามยังเพิ่นก็จะเฮ็ดแนวเดียวกันจ้ะคือเอาน้ำมาแปะตรงกลางเพื่อจะให้คู่ของปลาั้งโกูประกบกันติดกันได้เนาะจ้ะเห็ดไปเป็นส่วนๆไปจ้ะ แล้วก็สอนไปด้วยทําไปด้วยอีกข้างหนึ่งก็ทําไปด้วยนะตอนนี้แต่ตอนนี้ดูของอาจารย์จ้ะเป็นกระจะเอาหน้ามาแปะแปะตรงกลางตัวแล้วก็หยิบสองชิ้นประกบกันแล้วก็ไอเวลาจับจับตรงกลางให้เป็นแบบคืบ บีบเข้านิดนึงแต่ไม่แรงนะคะหยิบลงไปแล้วก็ลงไปทอดจ้ะส่วนผู้ทายกรบโบสามาที่จะแยกหลางใดเนาะจ้ะอีกข้างฟังหนึ่งเป็นกระเห็ดเออน้ำเต้าหู้รอไว้แล้วเนาะจ้ะก็เลยบบมีเวลาได้ไปทายเนาะจ้ะได้ทายแต่ทําแต่ปลาตองโกอยางเดียวจ้ะ น้ำเต้าหู้เขาก็ทําก็คือส่วนหนึ่งก็แบ่งกันไปทําน้ําเต้าหู้แล้วก็คนตั้งหม้อไว้รอแล้วจ้ะสามารถที่จะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะนี่จะน้ำมาประกบกันประกบกันแต่ละคู่เอาอันอัน,อนบังคนนก็เว่าบวฟังเนาะค่ะเขาให้เอาใหม่ จิ้มน้ำเพิ่อนก็นเอามือไปจกนี่คือเราทดลองเนาะค่ะเราฝึกหัดบวัวเดย์ถ้ำไปขายด้จ้ะคือเราเข้าฝึกหัดแต่ถ้ำขายกันถ้ำไปขายไปอ,ออกสู่ตลาดเพื่อนก็นจะมีวิธีการของเพื่นความจำนานญของเพื่นเนาะค่ะการถ้ำเพิ่นจะตรงเปะๆอันนี้ก็แล้วตะมือไผมั่นจะอันใหญ่อันหน่อยอัน มีสาราพัดปลาตองโกจ้พี่น้องจ้าเหตดไปคำไปน้ำล้วก็ปู้ไทยก็เป็นผู้คนน้ำจะก,ก็เลยโบโบ,โบไอมีเวลาได้ไปฝึกไปเหตุน้ำเขาเนาะจ้าเป็นคนพริกค้อยพริกย่านใหม่เนาะจ้ากนี่ราคาก็ถึงวิธีการขั้นตอนการทอดแล้วจ้า เดี๋ยวสักครู่สุกแล้วเราก็จะตักขึ้นเอ่อให้มันเสด็จน้ำใส่ตะแกรงไว้เนาะค่ะแล้วก็เอาไปว่างในตะแกรงพร้อมเสิร์ฟเพื่อให้น้ำมันเสด็จก่อนนะจ๊ะต้องเอาพักไว้ก่อนจ้ะ จะตัวเอาล่งไปก่อนเพิ่นจ็นจะเหลืองก่อนบ่พร้อมกันกน,นี่จะคือผลงานของเฮานาะจะอาจจะบ่สวยงามหรือว่าเพราะอันนี้เพราะว่าเป็นมือสมัครเล่นจะพี่น้องแต่ก็รสชาติใช่ได้จะชิมไปแล้วนะคะสําหรับปลาท่องโกเแ้นอร่อยของเรากินกับน้นําเต้าหู้อันนี้คือน้ําเต้าหู้ใบเตยจะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟ กินทำเสร็จแล้วก็รวมกลุ่มกันกินที่เหลือก็ตักแบ่งกันกลับบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอาไว้ซ้ำนี่จ้าพอกันไม่คลิปหนาหนีจากปลาเห็ดจะข้าวเขาออกเขามาฝึกอบร่มเนาะจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณได้หลายที่เขามารับชมจ้าสวัสดีจ้า